จังหวัดตากจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2562พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมใจการปฏิบัติเป็นพุทธบูชารักษาศีลลดละเลิกอบายมุขทุกชนิดค่ะที่ศาลาการประเรียนวัดมณีบรรพตบรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดตากนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2562โดยมีพระครูเมธีวรคุณเจ้าอาวาสวัดมณีบรรพตบรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการครูนักเรียนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะจำนวน2โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยชนะสงครามและโรงเรียนเทศบาล4รัตนวิทยานุสรณ์ทั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดตากร่วมกับจังหวัดตากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากและหน่วยงานเครือข่ายกำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2562ขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์2562โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลพิธีทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียนดังนั้นจึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการสถานศึกษาเอกชนและพุทธศาสนิกชนร่วมใจกันปฏิบัติเป็นพุทธบูชาประดับธงชาติธงศาสนาตามวัดหน่วยงานสถานศึกษาบริษัทห้างร้านอาคารบ้านเรือนและขอความร่วมมือร้านค้าสถานบันเทิงงดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชาและขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรฟังธรรมรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขทุกชนิดเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีณวัดใกล้บ้าน